สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการรีวิวอีบุ๊กนะคะที่ชื่อว่านะคะเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรตลอดถาวรค่ะนะคะสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าคนทุกคนค่ะจะต้องมีสังคมนะคะสังคมนะคะตั้งแต่เราไปเรียนเราก็มีสังคมนะคะและเราใช้ชีวิตในครอบครัวเราก็มีสังคมคือเพื่อนบ้านนะคะและเราไปทำงานเราก็มีสังคมเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันก็หยิบยกอีบุ๊กที่ดิฉันเขียนขึ้นมาจากนะคะการทำอาชีพทนายและก็การเป็นหมอดูด้วยนะคะรวมถึงนะคะการเข้ามาศึกษาพลังจิตภายในตัวเองด้วยนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรานะคะอยู่ภายใต้โลกภายในของเราค่ะความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากตัวเราล้วนๆค่ะซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้นะคะชื่อว่าสงครามชนะใจคนจูงใจมิตรเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรถาวรสร้างความสำเร็จทวีคูณเคล็ดลับใช้จิตวิทยาแค่ 1% เท่านั้นไม่ต้องใช้เยอะค่ะโน้มน้าวจิตใจคุณนะคะในอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะจะพูดถึงวิธีอยู่เหนืออารมณ์ความคิดของตัวเองค่ะนะเพราะการที่เราจะชนะใจคนอื่นได้สิ่งสำคัญค่ะเราต้องชนะใจตัวเราเองก่อนหลายครั้งค่ะคนส่วนใหญ่เลยพลาดข้อนี้มักต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนเพื่อเราค่ะนะคะเรามักจะมองว่าคนนั้นผิดคนนี้ไม่ถูกนะคะเรามองภายนอกหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสิ่งที่เรานะคะจะชนะใจคนอื่นได้สิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกค่ะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะกับผู้คนเพราะคุณไม่สามารถทำงานด้วยตัวคุณเองได้คุณไม่สามารถนะที่จะใช้ชีวิตเพียงลำพังค่ะเราทุกคนมีสิ่งที่จะต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนเพราะมันเป็นไปตามกฎแรงดึงดูดค่ะฉะนั้นค่ะกฎแรงดึงดูดพูดถึงโลกภายในเราจะเข้ากับสังคมได้เราจะนะคะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่ในสังคมนะคะมีแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราต้องเข้ามาดูภายในของเราฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการอยู่เหนืออารมณ์และความคิดของตนเองและผู้อื่นค่ะวิธีการจูงใจคนและชนะมิตรพิชิตเป้าหมายนะคะแค่เรียนรู้จิตวิทยานะคะคุณก็สามารถชนะใจคนอื่นง่ายๆค่ะวิธีพิชิตใจคนอื่นสร้างมิตรสร้างความสำเร็จนะคะประตูด่านแรกนะคะที่คุณจะต้องชนะอารมณ์และความคิดของคุณให้ได้นั่นคือโลกภายในอันดับแรกเลยค่ะนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะอีบุ๊กเล่มนี้บอกวิธีการเอาชนะใจตัวเองและคนอื่นนะคะเข้าใจเรื่องจิตและใจจิตในที่นี้คือความคิดใจคือความรู้สึกของเราค่ะทำอะไรคุณก็สำเร็จหากคุณเข้าใจเรื่องจิตและใจนะคะวิธีชนะใจตนเองสู้นะคะนะชนะใจตนเองนะคะสู้อะไรคุณสู้กับใจตัวคุณเองเป็นหลักการและคุณสู้กับใจคุณชนะคนอื่นคุณก็ชนะเช่นเดียวกันค่ะนะคะคุณย่อมจะชนะใจคนอื่นและสังคมได้นะคะเราทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จค่ะนะคะทางสังคมเพื่อร่วมงานแม้กระทั่งครอบครัวความสัมพันธ์คุณก็เช่นเดียวกันค่ะคุณชนะใจตัวคุณเองได้ความรักนะคะครอบครัวคุณไม่ไปไหนค่ะนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราจงสร้างนะคะมันขึ้นจากตัวคุณเองเริ่มตั้งแต่ความคิดค่ะความรู้สึกของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นะจะบอกคุณในอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะนะเดี๋ยวฉันก็จะพาเพื่อนไปรู้จักอีบุ๊กเล่มนี้นะคะอีบุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นอีบุ๊กที่ดิฉันเขียนขึ้นมานะคะประมาณ2ปีแล้วนะคะหลังจากที่ดิฉันเจอวิกฤตนะคะปัญหาชีวิตนั่นเองก็เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยหลังจากนะคะเขียนหนังสือเล่มแรกก่อนนะคะหนังสือเล่มแรกก็จะชื่อว่าคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตและตามด้วยคู่มือแผนที่ชีวิตนะคะและก็ตามด้วยนะคะคู่มือพลังจักรวาลค่ะนะคะและก็นะอีบุ๊กเล่มอื่นๆตามมาเล่มนี้นะคะเป็นอีบุ๊กแทบจะเล่มสุดท้ายค่ะที่ดิฉันเขียนนะคะนะเป็นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มรองจากนะคะนิยายค่ะเล่มนี้จะเป็นเล่ม
สุดท้ายในเรื่องของจิตวิทยาที่ดิฉันเขียนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นนิยายค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีบุ๊กที่ดิฉันเขียนสื่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเอาชนะใจตัวเราเองและผู้อื่นจริงๆอีบุ๊กเล่มนี้มันก็คือส่วนหนึ่งของกฎพลังจักรวาลและนะคะกฎแรงดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะคุณจะใช้กฎแรงดึงดูดนะคะดึงดูดผู้คนดีๆดึงดูดงานดึงดูดสรรพสิ่งหรือความสำเร็จให้กับคุณสิ่งสำคัญค่ะคุณต้องชนะใจตัวคุณเองให้ได้ก่อนชนะความคิดชนะอารมณ์ของคุณได้ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ค่ะมุ่งเน้นเรื่องจิตวิทยานะคะมาใช้กับตัวเองตัวคุณเองก็ต้องใช้จิตวิทยาด้วยนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้แค่คนอื่นค่ะตัวเราเองยังต้องใช้จิตวิทยาทำไมเราถึงต้องใช้จิตวิทยากับตัวเราเองเพราะนะคะเพราะเราค่ะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเราสะสมพฤติกรรมนะคะสะสมความเชื่อนะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะจากสังคมครอบครัวสิ่งต่างๆใส่เข้ามาในสมองของเราเกิดเป็นความเชื่อฝังลึกอยู่ที่จิตใต้สำนึกค่ะฉะนั้นไอ้ความเชื่อที่อยู่กับตัวเราและถูกฝังอยู่ที่จิตใต้สำนึกบางครั้งค่ะมันแก้ยากมากค่ะนะมันเป็นตะกะมันเป็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆค่ะเราจะแก้มันได้เราก็ต้องหลอกค่ะหลอกสมองเราเองนะหลอกจิตเราเองค่ะนะเราก็ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อสมองของเราค่ะที่จะทำให้ยังไงที่จะทำให้จิตใจของเราค่ะมันคอยตามนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญเรามาดูบทนำนะคะบทนำนะคะในคลิปนี้ค่ะดิฉันจะพูดถึงบทนำตามด้วยสารบัญสาระสำคัญของอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะนะมีอะไรบ้างหลังจากนั้นดิฉันก็จะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างในบทที่1นะคะเป็นตัวอย่างในบทที่1เพียงบางส่วนนะคะเรามาดูบทนำเพื่อนๆสามารถอ่านไปพร้อมๆกับดิฉันได้เลยนะคะในบทนำนะคะนะในบทนำของอีบุ๊กเล่มนี้นะคะซึ่งอีบทนำเนี่ยนะคะที่ไปที่มานะคะเนื่องจากดิฉันเองก็เคยผ่านการเป็นลูกจ้างมาก่อนค่ะนะก่อนที่ดิฉันจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่การเป็นผู้จัดการกฎหมายเคยผ่านเป็นลูกจ้างมาก่อนหลายปีนะคะหลังจากนั้นค่ะพัฒนาตัวเองค่ะนะคะก้าวจากลูกจ้างเป็นผู้จัดการค่ะและก็นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะสิ่งหนึ่งเลยในช่วงที่ดิฉันเป็นลูกจ้างเห็นถึงอะไรรู้ไหมคะการทำงานกับสังคมการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะความสามัคคีการทำงานแบบนะคะมีพรรคมีพวกการทำงานแบบนะคะแข่งขันกันการทำงานแบบมีศัตรูค่ะนะคะเห็นหมดเลยค่ะนะเพราะทุกองค์กรค่ะมันมักจะมีเสมอในเรื่องของนะความคิดเห็นที่แตกต่างการแข่งขันกันนะคะฉะนั้นค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำงานเป็นลูกจ้างหรือคุณจะเป็นนักธุรกิจเล็กหรือใหญ่ค้าขายหรือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะความสำเร็จของคุณนะคะล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนสังคมสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างความสำเร็จรวดเร็วคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แน่นอนฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆคนรวยถึงต้องหานะคะคนเก่งมาทำงานให้ต้องหาทีมนะคะถ้ามีทีมดีก็พาให้บริษัทองค์กรนั้นประสบความสำเร็จทำกำไรหรือทำเงินได้แต่ถ้าทีมขาดความสามัคคีทีมนั้นไม่ดีองค์กรนั้นก็แย่ค่ะมีแต่ปัญหาตามมานั่นเองนะคะเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของบริษัทก็ไม่เกิดนะคะฉะนั้นทีมจึงสำคัญฉะนั้นในแต่ละบริษัทองค์กรใหญ่ๆมักจะคัดนะเลือกคนโดยนำกระบวนการเรื่องจิตวิทยามาสัมภาษณ์เราค่ะเราจะเห็นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปนึกดูนะช่วงที่เพื่อนๆสมัครงานนะคะเขาใช้จิตวิทยาในการสัมภาษณ์เราแบบไหนบ้างอย่างดิฉันอดีตเคยเป็นผู้จัดการกฎหมายค่ะเป็นผู้จัดการทีมทนายความค่ะนะคะดิฉันเองก็คัดคนคัดลูกน้องหาทีมงานที่จะมาช่วยทำงานเช่นเดียวกันเพราะดิฉันจะรู้ว่าดิฉันมีจุดบกพร่องข้อไหนเป็นจุดอ่อนด้านไหนเราก็หาทีมค่ะหาทีมมาช่วยซัพพอร์ตหรือมาช่วยเหลือเราในจุดที่เราอ่อนนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญการที่เราจะต้องศึกษาเรื่องจิตวิทยานะคะเพราะมันจะช่วยเราทำงานได้ด้วยช่วยให้ความสำเร็จเรามันเกิดไวนะคะฉะนั้นเราจึงต้อง
เกี่ยวข้องกับสังคมและต้องรู้เรื่องจิตวิทยาค่ะนะคะคุณจะต้องเรียนรู้นะคือวิธีการเอาชนะใจคนและจูงใจคนนะคะการรับมือและการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นนะคะหนังสือนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการพัฒนาตนเองนะคะฝึกทักษะใหม่ๆค่ะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรับมือกับคนอื่นๆโดยการเปลี่ยนนะคะแปลงพฤติกรรมของคุณเองนะคะที่สร้างปัญหาทำลายความสำเร็จค่ะเพราะความสำเร็จมันเริ่มจากโลกภายในของคุณถูกต้องไหมนะกดแรงดึงดูดพูดไว้ชัดเจนเลยคุณจะดึงดูดความสำเร็จงานเงินความรักความสัมพันธ์คุณต้องเริ่มจากโลกภายในของคุณก่อนนั่นคือความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของคุณฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญนะคะการสร้างการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต้องเปิดนะคะเปิดให้กว้างค่ะนะคะเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรับมือกับผู้อื่นโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะนะคะสร้างปัญหาเพราะความคิดของเรามันมักจะสร้างปัญหาให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะว่าทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานการเงินความรักเลยเพราะนะคะพฤติกรรมของเรานั่นเองที่มันมักจะทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะนะฉะนั้นค่ะโดยที่หากคุณได้ศึกษาอ่านอีบุ๊กเล่มนี้คุณจะรู้ถึงวิธีใหม่ๆนะคะคุณจะเป็นคนที่นะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นั่นเองด้วยวิธีการเรียนรู้ทักษะการรับมือกับผู้อื่นโดยพื้นฐานของผู้นำที่ดีนะคะมาดูต่อนะคะในบทนำค่ะผู้เขียนได้นำหลักการพื้นฐานพร้อมตัวอย่างของการโน้มน้าวจิตใจทั้งในเชิงนะคะวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะในเชิงของผลการวิจัยนะคะทุกด้านค่ะเอามาใส่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เราเข้าใจนะคะทั้งข้อคิดวิธีคิดที่จะใช้ได้จริงนะคะทุกด้านและนะทันกับยุคสมัยด้วยโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ยุคดิจิตอลนะเราต้องเข้าใจนะเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะถ้าเราเข้าใจคนค่ะคุณค้าขายออนไลน์คุณก็ค้าขายง่ายสำเร็จง่ายนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มักจะมีปัญหากับคนอื่นๆนะคะอยากฝึกฝนการรับมือกับคนอื่นเพราะในแต่ละวันเราอาจต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคนอื่นๆในแต่ละครั้งนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือในเป็นแนวทางให้กับเราเอาชนะใจคนอื่นได้ค่ะนะคะการรับมือและการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นๆเป็นศิลปะนะคะเรียนรู้และฝึกฝนพื้นฐานที่สำคัญตระหนักถึงความสำคัญนะคะทบทวนและนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเสมอค่ะใช้ได้ทุกๆวันทุกโอกาสนะคะที่เรานึกขึ้นได้ยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่ใช้มันบ่อยๆนะทำมันบ่อยๆค่ะมันจะถูกบันทึกไปที่จิตใต้สำนึกของเรานิสัยใหม่เรามันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะเราก็จะรู้นะเขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์ในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้ยังมีข้อคิดดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณได้ใจคนอื่นนะคะทำให้คุณนะคะทำให้คนอื่นชอบคุณมากขึ้นค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเขียนขึ้นมานะคะตามหนังสือเล่มนี้ค่ะอยากให้ทุกคนค่ะรักกันสามัคคีกันนั่นเองนะคะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยกันด้วยมุมมองดีๆนะคะมุมมองที่เราสามารถตีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะให้เป็นด้านดีด้านบวกได้นะคะนี่ก็คือบทนำนะคะเรามาดูเนื้อหาของอีบุ๊กเล่มนี้กันค่ะว่าเนื้อหาอีบุ๊กเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมดนะคะ5บทหลักๆนะคะเพื่อน5บทหลักๆที่ถือว่าสำคัญมากนะคะนะบทที่1เรื่องนะโลกภายในของเรานั่นเองนะคะเพราะเราจะชนะใจคนอื่นได้คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายธุรกิจนะคะรวมถึงการเงินนะเพราะการเงินของคุณมันต้องมาจากการงานของคุณอยู่แล้วถูกไหมนะโชคลาภของคุณก็ต้องมาจากโลกภายในเช่นเดียวกันค่ะก็คือพลังจิตค่ะโลกภายในของคุณคือจิตและใจค่ะนะคะบทที่1ค่ะคือนะคะชนะอารมณ์และความคิดของตัวเองค่ะเพื่อนนะคะบทที่2ค่ะวิธีการเอาชนะสังคมและการจัดการค่ะนะบทที่2เนี่ยจะพูดเจาะลึกไปอีกค่ะนะเวลาคุณอยู่ในสังคมคุณจะต้องปรับตัวยังไงคุณจะใช้ภาษาพูดแบบไหนคุณจะสื่อสารแบบไหนคุณจะคิดแบบไหนนะคะ
บทที่3เนี่ยมุ่งเน้นบทที่2ขออภัยบทที่2มุ่งเน้นการใช้ชีวิตสังคมไม่ว่าคุณจะทำงานคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจรวมถึงคุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการนะคะไม่ว่าข้าราชการองค์กรเอกชนใช้ได้หมดเลยในบทที่2นะคะมีเรียนก็มียกนะคะนักวิชาการมาด้วยผลการวิจัยมาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบทที่3ค่ะบทที่3พูดถึงการตัดสินใจอย่างผู้ชนะผู้ร่ำรวยนะคะเพราะการที่คุณจะร่ำรวยการที่คุณจะนะคะหาเงินง่ายเงินไหลเข้ามาใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคำว่าร่ำรวยให้เราเข้าใจไว้ก่อนนะคะร่ำรวยในที่นี้หมายถึงคุณมีอิสรภาพทางการเงินไม่ทำงานคุณไม่เดือดร้อนไม่ให้เงินนะคะเป็นนะไม่ให้เงินมีบทบาทหรือมีอำนาจมากกว่าคุณค่ะคุณต้องควบคุมเงินและคุณก็สามารถควบคุมทุกสิ่งของคุณได้นี่คือความร่ำรวยค่ะดิฉันยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเงินก็ไหลเข้ามานะคะแบบ passive income ค่ะนะคะความร่ำรวยคือไม่ทำงานเงินก็ไหลเข้ามาในบัญชีของคุณและการที่คุณจะนะคะสร้างแบบนั้นได้สิ่งสำคัญค่ะบทที่3จะพูดถึงนะคะวิธีการตัดสินใจและวิธีการที่จะเป็นผู้ชนะสู่ความสำเร็จนะคะในเล่มนี้มุ่งเน้นเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องการชนะใจตัวเองค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของจิตวิทยาใช้กับตัวเองและผู้อื่นค่ะนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือการหลอกจิตคุณทำไมเราต้องหลอกจิตคุณนะเพราะจิตของเราอย่างที่ดิฉันเกริ่นไว้ข้อมูลในอดีตมันเยอะมากค่ะและส่วนใหญ่คน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะสะสมพลังลบเยอะสะสมความเชื่อที่ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตสะสมความเชื่อที่นำพาให้ตัวเองค่ะนะคะเจอปัญหาดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาค่ะนะคะฉะนั้นในแต่ละบทก็จะมุ่งเน้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับพลังภายในตัวของเราทั้งนั้นเลยนะคะส่วนบทที่4วิธีการใช้ความคิดสร้างความสำเร็จแบบทวีคูณค่ะนะคะบทที่4ก็คือเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยแหละค่ะเพราะกฎแรงดึงดูดมันเริ่มจากความคิดของเรานะคะฉะนั้นในนี้ก็จะพูดถึงการใช้ความคิดเราค่ะสร้างความสำเร็จในธุรกิจการงานนะคะเล่มนี้มันจะมุ่งเน้นสังคมนะคะสังคมผู้คนเริ่มตั้งแต่ตัวเราจนถึงครอบครัวเราเพื่อนว่านเพื่อนบ้านเราที่ทำงานเรามหาวิทยาลัยทุกอย่างได้หมดเลยสังคมนะคะคุณจะสำเร็จในงานคุณได้คุณก็ต้องใช้จิตวิทยานะจิตวิทยาคุณก็ต้องรู้วิธีการเอาชนะใจคนอื่นคุณถึงจะสำเร็จดึงดูดเงินสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะนะนี่คือบทที่4พูดถึงวิธีใช้ความคิดสร้างความสำเร็จค่ะส่วนบทที่5เปลี่ยนพลังความเชื่อมั่นสู่ความสำเร็จนะคะเพราะบทที่5มุ่งเน้นความเชื่อมั่นเดิมของคุณมันไม่สร้างความสำเร็จฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อมั่นใหม่ค่ะบทที่6จะบอกถึงวิธีการเปลี่ยนความเชื่อมั่นถ้าความเชื่อมั่นเดิมๆของเรามันไม่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาค่ะนะคะบทที่5ก็จะเป็นเรื่องของจะมีวิธีไหนที่จะเปลี่ยนความเชื่อมั่นเดิมและสร้างความเชื่อมั่นใหม่ให้กับคุณเพื่ออะไรเพื่อให้คุณสำเร็จนะคะไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่การเงินมั่งคั่งในแบบที่คุณต้องการการงานค่ะนะมีผู้ช่วยเยอะแยะมากมายค่ะผู้ใหญ่รักลูกน้องสนับสนุนนะลูกน้องรักผู้ใหญ่รักนะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะจำเป็นมากเลยคุณต้องมีทีมงานมีองค์กรที่แข็งแกร่งนะสามัคคีค่ะคุณเป็นเจ้าของกิจการงานคุณก็สำเร็จง่ายถ้าเกิดคุณใช้ทั้ง5ข้อนี้ค่ะเอาทั้ง5ข้อนี้เอาไปใช้กับองค์กรของคุณค่ะนะคะองค์กรของคุณก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะงานก็สำเร็จค่ะเงินก็ไหลเข้ามานะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ5บทนะคะ5บทสำคัญในอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะบอกก่อนนะคะอีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยของดิฉันค่ะในร้านค้าออนไลน์ค่ะขายดีมากค่ะนะบอกได้เลยค่ะในร้านค้าออนไลน์นะคะเพราะราคามันไม่แพงนั่นเองราคามันอยู่ที่399บาทค่ะปกติอีบุ๊กของดิฉันนะคะแต่ละเล่มค่ะนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตคู่มือพลังจักรวาล นะคะหรือคู่มือเข็มทิศชีวิตเกี่ยวกับการออกแบบนะคะและก็เกี่ยวกับการใช้พลังจิตเล่มอื่นๆราคาจะเป็นหลักพันขึ้นไปค่ะนะคะ
ถ้าทำตามนั้นค่ะในอีบุ๊กทุกเล่มที่ดิฉันเขียนไว้คุณทำตามนั้นคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาทันทีดิฉันบอกได้เลยการันตีแต่ต้องทำตามนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเราเนี่ยเก็บสะสมข้อมูลเดิมไว้เยอะค่ะการที่คุณจะทำได้เนี่ยคุณต้องมีวินัยต้องโปรแกรมจิตอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดคุณโปรแกรมจิตคุณทำเงินได้เป็นหลักล้านหลักร้อยล้านหนังสือหลักพันมันกระจี๊ดมากเพราะเวลาคนเป็นนักธุรกิจเวลาเราเป็นผู้จัดการเวลาเราทำการค้าการขายสำเร็จค่ะคุณใช้เงินกับธุรกิจคุณเยอะแยะค่ะนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ธุรกิจคุณโตคุณใช้เงินในการซื้อสินค้าคุณใช้เงินเพื่อนะคะเพื่อนะสร้างธุรกิจของคุณมันมากกว่าหลักพันด้วยซ้ำไปค่ะแต่หนังสือของดิฉันค่ะหลักพันคุณเอาไปใช้กับองค์กรคุณเอาไปใช้กับการค้าการขายมันมีรายได้มากกว่านั้นอีกนะคะนี่คือเหตุผลนะคะและจุดมุ่งหมายของอีบุ๊กทุกเล่มของดิฉันคือต้องการให้ไปถึงคนที่เป็นครูเป็นโค้ชมากกว่านะคะนั่นคือครั้งแรกเลยที่สร้างมาช่วงที่สร้างอีบุ๊กใหม่ๆค่ะนะคะเพราะดิฉันจะมีครูสอนเรื่องการเขียนหนังสือนั่นเองนะสิ่งหนึ่งค่ะครูก็สอนว่าเป้าหมายหนังสือต้องการถึงใครตอนนั้นค่ะเล่มแรกเลยคิดถึงต้องการถึงคนที่เป็นครูเป็นโค้ชค่ะที่เขาเอาไปสอนต่อเพราะดิฉันต้องการให้คนไปเป็นครูเป็นโค้ชไปสอนต่อเพราะการสร้างครูโค้ชมันไวมากกว่าค่ะที่จะหาคนแค่อ่านเพราะคนอ่านเขาอ่านแล้วเขาก็จบค่ะเพื่อนเขาไม่ได้ไปสอนคนต่อแต่ถ้าเรามีเป้าคือครูหนังสือเล่มนี้ไปหาครูครูเหล่านั้นโค้ชเหล่านั้นเขาทำเป็นอาชีพค่ะเขาย่อมไปสอนคนต่อเขาย่อมไปแบ่งปันต่อค่ะนี่คือเจตนาวัตถุประสงค์ของอีบุ๊กที่ดิฉันสร้างขึ้นมาค่ะนะคะนะมีคนถามนั่นเองโอ้โหอีบุ๊กทำไมแพงจังดิฉันไปดูนะคะมีท่านหนึ่งนะคะไปคอมเมนต์ในร้านค้าออนไลน์ว่าทำไมแพงจังเขาอยากซื้อค่ะนะเขาอยากซื้อนะคะก็อยากซื้อช่วงที่ดิฉันกำลังโปรโมทพอดีเลยนะคะนะดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะมาตามในช่องนี้เนี่ยแหละนะคะคงจะเห็นนะคลิปในคลิปวิดีโอคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตค่ะนะคะและคงไปเห็นและก็ไปหาซื้อนั่นเองไปหาซื้อในร้านค้าออนไลน์ค่ะมันตก 2,900 นั่นเองนะคะเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าลดราคามาหน่อยได้ไหมนะคะนะดิฉันก็ไม่ได้ไปตอบอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดเขาตามที่ช่องก็จะเห็นอยู่แล้วค่ะว่าในช่องของดิฉันค่ะลดราคาอยู่ค่ะนะเพราะอะไรเจตนาคือสร้างคนสร้างครูค่ะทำคลิปแบ่งปันแบบนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากเป็นครูเป็นโค้ชราคาพิเศษให้อยู่เลยนะให้เลยคัมภีร์เปลี่ยนชีวิต999คุณเอาไปสร้างเลยเอาไปสอนคนเลยรายได้คุณแค่เปิดช่อง YouTube ก็มากกว่าหลักพันแล้วค่ะเอาเป็นว่าแค่เดือนแรกเดือนเดียวคุณไปสอนเรื่องกดแรงดึงดูดทำเป็นคลิปนะและก็สอนเรื่องกดพลังจักรวาล2เรื่องนี้คนไทยเรากำลังชอบค่ะดิฉันพูดเรื่องกดแรงดึงดูดทีไรสอนพูดเรื่องจิตใต้สำนึกหรือนะคะพลังจักรวาลมักจะมีคนดูค่ะนะคะดูเป็นหลักพันค่ะไม่ต่ำกว่าหลักพันและคุณแค่ทำคลิปเรื่องเหล่านี้นะคะคนชอบอะไรรู้ไหมคะพูดแค่กดแรงดึงดูดกดพลังจักรวาลจิตใต้สำนึก3เรื่องนี้และบวกด้วยสมาธิด้วยคุณไปหาเลยสมาธินักวิทยาศาสตร์โด่งดังแค่ไหนคุณเอามาเลยในอีบุ๊กของดิฉันก็มียกนะยกใครรู้ไหมคะผู้นำศาสนาผู้นำที่ค้นคว้าเจอวิทยาศาสตร์หลายท่านมากในอีบุ๊กของคุณยกเขาขึ้นมาพูดเลยในอีบุ๊กเขียนและท้ายอีบุ๊กยังมีคนรวยอีกคนรวยที่ทำเงินจากการศึกษากดแรงดูดพลังจักรวาลคุณก็ยกของเขาไปพูดเลยและนะแล้วก็เอาหน้าคนรวยต่างๆเนี่ยเขารวยเพราะอะไรเขาก็ให้สูตรของเขาอยู่แล้วนะคะในอีบุ๊กจะบอกว่าคนรวยรวยเพราะอะไรเขามีแนวคิดแบบนี้เขาจะมีนะคะเขาจะให้หลักคิดนะคะวิธีการซึ่งในอีบุ๊กมีนะคะมีทั้งนะผู้นำเรื่องจิตวิญญาณค่ะนะคะผู้นำเรื่องจิตวิญญาณผู้นำที่เขียนหนังสือโด่งดังดิฉันก็ใส่ไปหมดเลยค่ะให้เห็นหน้าตาด้วยนะคะและก็ชื่อด้วยเราก็ยกของเขามาพูดได้เลยเพราะคนไทยเราชอบต่างประเทศค่ะเพื่อนบางทีเราไม่เก่งเราไม่รู้คุณก็ยกคนต่างประเทศเข้ามาประกอบในการทำปกนะคะคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตวันนี้ขอพูดเรื่องคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาบทที่1 นะคะ
คัมภีร์เปลี่ยนชีวิตนะคะจะมีตั้งแต่นะคะพลังจิตค่ะที่ไปที่มานะคะสอนหมดเลยเล่มนั้นแพงที่สุด 2,900 นะคะเพื่อนนะยกเว้นหมอดูนะคะหมอดูก็ราคาต่างหากค่ะเล่มนั้นเนี่ย 2,900 ค่ะสอนคุณนะเรื่องพลังจิตในตัวเองกดแรงดึงดูดกดพลังจักรวาลจิตใต้สำนึกค่ะและยกถึงบุคคลสำคัญแห่งโลกค่ะที่เขารู้เรื่องกดแรงดึงดูดที่เขารู้เรื่องนะคะเรื่องจิตวิญญาณค่ะดิฉันยกอ้างมาคุณเอาไปพูดต่อได้เลยค่ะนะไม่ต้องพูดถึงตัวดิฉันนักเขียนนะคะคุณเอาคนดังๆค่ะไปพูดถึงค่ะนะเอามาประกอบค่ะนะคะและนะการทำงานออนไลน์ก็มีสอนอยู่ในคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตอยู่ด้วยค่ะนะเพราะดิฉันเองสร้างเงินล้านมาจากการทำงานออนไลน์ด้วยตัวเองก็นำมาเขียนในอีบุ๊กค่ะและดิฉันก็ไปสร้างเปิดช่องใหม่ทดสอบระบบอีกครั้งว่าการทำงานออนไลน์ที่ดิฉันเขียนไว้มันถูกต้องไหมก็ปรากฏมันก็ยังเป็นไปตามหลักเดิมค่ะที่ดิฉันเขียนไว้ค่ะนะคือการออกมาแบ่งปันให้แค่นั้นเองให้ก็มีคนมาติดตามเองกฎของกฎแรงดึงดูดกฎของพลังจักรวาลคืออะไรรู้ไหมกฎข้อแรกคือการให้คุณค่าคนเงินจะเข้าหาเราคุณต้องให้คุณค่าคนให้วิธีการเขาแบ่งปันคนเราต้องรู้ค่ะว่าคนกำลังทุกข์คนกำลังเครียดหรือคนชอบเรื่องไหนเอาสิ่งนั้นมาให้เขาแค่นั้นเองกฎข้อนี้นะคะสำคัญที่จะดึงดูดเงินให้กับเราค่ะนะคะนะนี่คือเหตุผลค่ะที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะคะคนทำช่อง YouTube เนี่ยคุณทำตามแผนนะคะคู่มือนะคะทำตามแผนวิธีการทำงานออนไลน์นะคะซึ่งมีเขียนนะคะและเดือนเดียวค่ะ YouTube คุณจะเห็นเลยคุณสามารถทำเงินไม่ต่ำกว่าหลักพันค่ะนะคะ YouTube จ่ายเงินนะคะเดือนแรกคุณทำได้100ดอลลาร์ได้เงินขั้นต่ำประมาณ 3,000 ดอลลาร์ค่ะนะ 3,000 ดอลลาร์ค่ะเพื่อนนี่คือยกตัวอย่างนะคะและถ้าเราทำเก่งเราศึกษาค้นคว้าดูวิธีการทำงานออนไลน์ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นค่ะในนั้นก็มีเขียนว่าคุณต้องทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยนะคะถ้าทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นอีกมีจุดเด่นเฉพาะตัวเองอีกจะดึงผู้คนเข้ามาเองค่ะนะมันจะมีคนชอบสไตล์ของเราเองนะคะเพื่อนนะนั่นคือนะวิธีการทำงานออนไลน์เอามาแจมนะคะเพราะทำไมต้องแจมมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการชนะใจคนอื่นค่ะคุณจะดึงเงินในกระเป๋าของคนอื่นได้คุณต้องชนะใจคนอื่นคุณกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยคุณก็ต้องพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะคุณไลฟ์สดคุณก็ต้องโน้มน้าวจิตใจคนอื่นเพื่อให้เขาจ่ายเงินซื้อหนังสือซื้อสินค้าคุณค่ะดิฉันนำคลิปเนี่ยนะคะสอนเรื่องพลังจิตดิฉันก็ต้องให้เขาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ต้องพูดโน้มน้าวจิตใจให้เขาซื้อสินค้าคืออะไรอีบุ๊กสินค้าคือหนังสือเช่นเดียวกันนี่คือเนื้อหาในอีบุ๊กเล่มนี้ค่ะอีบุ๊กเล่มนี้พูดถึงวิธีการโน้มน้าวจิตใจเขาโน้มน้าวจิตใจลูกค้าโน้มน้าวจิตใจการทำงานของคุณค่ะคุณจะมีเงินรายได้ไหลเข้ามาคุณต้องโน้มน้าวจิตใจต้องใช้จิตวิทยาเท่านั้นค่ะนะสินค้าคุณจะขายได้ค่ะทำไมเล่มนี้ค่ะขายดีในร้านค้าออนไลน์มากนะเล่มนี้ขายได้ทุกเดือนค่ะเพื่อนยอดนะคะเป็น passive income นะคะดิฉันไม่ได้โปรโมทเลยเพิ่งจะโปรโมทครั้งนี้ครั้งแรกค่ะนะคะดิฉันไปเห็นยอดนั่นเองจากร้านค้าออนไลน์ตกใจค่ะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปค่ะเพื่อนนะตกใจอุ้ยมีคนซื้อแค่เล่มเดียวทำไมรายได้มันสูงขึ้นขนาดนั้นนะคะเพราะอะไรนะคะคนเอาไปใช้ในยุคช่วงนี้ค่ะยุคช่วงนี้มันมีการแข่งขันกันสูงคุณต้องแข่งขันคุณทำงานออนไลน์คุณค้าขายออนไลน์คุณต้องแข่งขันกับช่องอื่นๆเพจอื่นๆค่ะนะคะอย่างเช่นคุณไลฟ์สดใน TikTok คุณไลฟ์สดใน Facebook คุณไลฟ์สดในนะ YouTube หรือทำคลิปก็แล้วแต่คุณต้องโน้มน้าวจิตใจถ้าเกิดคุณกำลังขายของเราก็ต้องรู้วิธีการที่จะใช้จิตวิทยาแบบไหนใช้แค่ 1% ก็พอนะคะและคุณจะทำยังไงให้คุณนะคะขายของได้นะคะเงินไหลเข้ามานี่คือเรื่องนี้เลยนะคะที่ดิฉันไปพูดเรื่องคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตพูดถึงเรื่องรายได้
เป็นที่มาที่ไปวิธีการใช้จิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนจิตวิทยานะคะเป็นการอธิบายให้เพื่อนๆฟังนี่ก็คือจิตวิทยาเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูบทที่1กันค่ะนะคะบทที่1นะคะบทที่1จะพูดถึงนะคะบทที่1เป็นเรื่องของชนะอารมณ์และความคิดค่ะนะการชนะอารมณ์และความคิดนะคะในบทที่1นะคะเรามาดูเนื้อหาในบทที่1กันค่ะนะคะเนื้อหาในบทที่1เพื่อนๆสามารถอ่านไปพร้อมกันได้เลยค่ะนะคะหนังสืออีบุ๊กเล่มนี้ค่ะนะใครสนใจมีขายที่ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะคะบางร้านก็ลดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเพราะดิฉันให้สิทธิ์ร้านค้าออนไลน์เขาทำเต็มที่ได้เลยค่ะบางช่วงเขาก็โปรโมทเขาก็ลดราคาของเขาไปค่ะนะนะบางช่วงก็ลดราคา 20% 15% แล้วแต่นะคะในแต่ละร้านค้านะคะเรามาดูต่อค่ะนะบทที่1พูดถึงชนะอารมณ์ความคิดค่ะวิธีการจัดการนะคะวิธีการจัดการอารมณ์และความคิดค่ะสงครามในที่นี้บอกได้เลยค่ะสงครามที่ใหญ่หลวงของคุณนะคะของเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังมีความสนใจค่ะถึงฟังสงครามที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่ใครเลยค่ะสงครามที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือจิตของคุณค่ะจิตของคุณค่ะถ้าเกิดคุณชนะจิตของคุณได้คุณชนะสังคมคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะฉะนั้นเนี่ยสงครามครั้งนี้อันดับแรกเลยที่คุณจะต้องจัดการคือจัดการอารมณ์และความคิดของคุณค่ะอารมณ์และความคิดคือจิตค่ะจิตและใจของคุณนั่นเองนะคะจิตคือความคิดหัวใจของคุณหรืออารมณ์ของคุณนะคะนะใจของคุณเนี่ยนะก็คืออารมณ์ของคุณนั่นแหละความรู้สึกของคุณนั่นแหละนะคะนั่นแหละนะคะขอไปนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชนะอารมณ์และความคิดของคุณคุณจะต้องรู้จักวิธีการจัดการอารมณ์และความคิดของคุณนะให้ในชีวิตประจำวันของคุณค่ะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะนะคะแน่นอนคุณอาจจะต้องตอบว่าเป็นเรื่องยากเพราะอะไรนะคะเพราะฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิดนะดิฉันก็เคยเจอแบบนี้ค่ะดิฉันเองก็เคยเป็นค่ะนะโอ้โหพลังบวกนะช่วงที่ศึกษากฎแรงดึงดูดใหม่ๆค่ะคิดบวกเนี่ยนะมันสะสมพลังลบไว้เยอะค่ะการจะคิดบวกมันยากนะคะช่วงใหม่ๆค่ะแต่เมื่อเราฝึกค่ะฝึกคืออะไรฝึกคืออะไรฝึกด้วยวิธีการตีความหมายค่ะมุมมองของเราเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองค่ะตีความหมายคนที่พูดพลังลบใส่เราค่ะตีความหมายคนที่นะคะคนที่เขามีความคิดเห็นแตกต่างกับเราค่ะตีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะเป็นด้านดีสำหรับหัวใจเราค่ะเป็นด้านดีสำหรับอารมณ์ของเราไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยฉะนั้นนะคะนี่คือเพราะฉะนั้นค่ะหากวันนี้คุณมีหลายเรื่องราวเข้ามาในปัญหาชีวิตนะคะต้องจัดการมีวิธีการจัดการคุณจะต้องตั้งมือรับกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะลองมาดูค่ะเทคนิคมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะให้เทคนิคในบทที่1ถือว่าเป็น สาระสำคัญนะคะและมีผลการวิจัยด้วยผลการวิจัยทางการแพทย์ด้วยนะคะเพื่อนที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็มีนำมาจากนะคะหลักการทางแพทย์นะคะเรื่องสุขภาพเราหมดเลยนะคะข้อแรกเลยสิ่งที่เราต้องตั้งรับคืออะไรรู้ไหมคะความรู้สึกตัวค่ะสติค่ะเพราะคุณจะจัดการอารมณ์ความคิดของคุณได้คุณต้องรู้สึกตัวเท่านั้นมีสติหรือที่เรียกว่าปัจจุบันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความรู้สึกตัวด้านอารมณ์ขึ้นจะส่งผลให้อารมณ์ดังกล่าวลดความรุนแรงลงเช่นถ้าเรารู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังเครียดตอนนี้เรากำลังโมโหตอนนี้เรากำลังโกรธกำลังนะไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ค่ะนะคุณนะทำงานอยู่คุณไม่พอใจเลยโอ้โหเพื่อนร่วมงานพูดแบบไม่เข้าหูเลยเจ้านายพูดแบบชูชาชูชาชูชานะอารมณ์เรามันกำลังจะขึ้นอารมณ์คุณกำลังขึ้นคุณก็ตั้งสติค่ะตั้งสติรู้อารมณ์ตอนนี้ฉันโกรธแล้วตั้งสติคุณเริ่มรู้รับรู้อารมณ์ของคุณตั้งสติ
ตั้งสติเมื่อคุณตั้งสตินี่แหละคือจุดของการควบคุมหรือจัดการอารมณ์ของคุณค่ะคุณกำลังจัดการอารมณ์ของคุณแล้วคุณกำลังจะชนะอารมณ์ของคุณแล้วนะคะฉะนั้นหัวใจแรกอะนะคะคุณต้องจัดการทันทีคือนะคะรู้เท่าทันขอไปรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยสตินะด้วยสติค่ะนะคะเมื่อเวลาคุณกำลังจะโกรธเมื่อเวลาคุณกำลังเครียดกังวลหงุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณตั้งสติเมื่อไหร่คุณดึงสติคุณเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่คุณจะลดความหงุดหงิดคุณจะลดอารมณ์โมโหเพื่อนๆลองไปสังเกตเวลาคุณมีครอบครัวสามีภรรยาคุณเอะอะโวยวายคุณสติเงียบนับ1 2 3เพื่อนๆอาจจะได้ยินที่มีการแบ่งปันนะคะมีการแบ่งปันกันเยอะแยะควบคุมอารมณ์นับ1 2 3อารมณ์เราจะค่อยๆเบาลงเบาลงหรือเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นค่ะเวลาคุณกำลังปะทะกับอารมณ์ของคนอื่นเราก็ตั้งสติและเดินออกไปก่อนนะคะเพื่ออะไรควบคุมอารมณ์เราค่ะนะอย่างเช่นเรากำลังขับรถอยู่นะคะโอ้โหรถมันติดมากมีคนนะปาดหน้าเราเราก็อารมณ์กำลังขึ้นค่ะเราก็นับเลย1 2 3คุณนับให้ได้10ครั้งอารมณ์คุณจะเริ่มลดลงกฎมันคือกฎ17วินาทีค่ะคุณควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้อย่างน้อย17วินาทีควบคุมไม่ให้โกรธค่ะนะพอคุณเริ่มรู้ปุ๊บคุณนับนะทำสมาธิให้ได้17วินาทีอารมณ์โกรธคุณมันจะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงแต่หากเมื่อไหร่คุณปล่อยให้โกรธนะปล่อยอารมณ์ของคุณไปตามสถานการณ์เกิน17วินาทีอารมณ์คุณจะเริ่มนะภาวะอารมณ์มันจะเริ่มพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นและแตกค่ะนะถ้าคุณปล่อยมันนานเท่าไหร่มันจะยิ่งแตกค่ะยิ่งนานเป็นชั่วโมงก็แตกค่ะนะคะคุณจะเห็นนะว่าคนที่ทะเลาะตีกันเพราะปล่อยให้นะความถี่ของอารมณ์มันสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะจนมันนะมันกดไม่อยู่แล้วมันก็ปล่อยออกไปเลยค่ะก็เลยเกิดปัญหาตามมาฉะนั้นข้อแรกรู้สึกตัวมีสตินะใช้กลยุทธ์การนับ1 2 3นับไปเรื่อยๆหรือพูดขอบคุณตัวเองไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณเวลาเราเจอพลังลบก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณดิฉันจะอธิบายไปพร้อมกันนะคะเพื่อนในอีบุ๊กจะไม่ได้อธิบายเยอะนะคะเวลาดิฉันรีวิวอีบุ๊กดิฉันก็จะพูดอธิบายไปด้วยนะคะนั่นคือข้อแรกค่ะนะคะส่วนข้อที่2เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญและเป็นเรื่องของสมาธิด้วยนะคะสมาธิเอาไปใช้ในการฝึกสมาธิด้วยและก็มีผลการวิจัยทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องการหายใจค่ะนะคะการหายใจคือมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออกถือเป็นการทำสมาธิให้อารมณ์และจิตใจกลับสู่ภาวะสงบค่ะนะซึ่งควรเริ่มทำนะไม่ว่าจะท่านอนนั่งยืนจริงๆได้หลายท่านะคะในอีบุ๊กของดิฉันจะเขียนไว้ท่านอนนะคะเพื่อนทำได้ทุกท่าทุกสถานการณ์ค่ะดิฉันใช้อยู่นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะท่านอนนะคะในนี้ก็เขียนไปท่านอนนะคะเพื่อนนะเป็นการฝึกนั่นเองนะคะในอีบุ๊กจะบอกว่าซึ่งควรเริ่มทำในท่านอนจนทำได้แล้วค่อยขยับมาเป็นท่านั่งท่ายืนจนเป็นนิสัยหายใจผ่อนคลายทำไมในอีบุ๊กจึงเริ่มจากท่านอนเพราะบางคนไม่เคยฝึกหายใจเลยนะคะบางคนไม่รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยซ้ำไปบางคนไม่เคยฝึกสมาธิและบางคนไม่เคยสังเกตลมตัวเองเลยและเรารู้หรือไม่ว่าลมเนี่ยสำคัญต่อชีวิตของเราค่ะมีผลการวิจัยเรื่องลมหายใจเข้าออกค่ะนะคะลมเนี่ยมันเราหายใจออกนะคะเราก็ส่งนะคลื่นแรงสั่นสะเทือนเราไปตามลมด้วยส่งพลังงานของเราไปตามลมด้วยนะคะและเราหายใจเข้าเราก็ดึงดูดพลังงานเข้าในตัวเราด้วยค่ะนะคะและเป็นการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าในตัวเราด้วยค่ะนะมีผลการวิจัยด้วยดิฉันเขียนไว้ในคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตค่ะและก็อยู่ในหนังสือนะคะหนังสือพลังจิตบำบัดโรคด้วยเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเพราะเรื่องนั้นมันเรื่องสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะก็จะมีเรื่องลมหายใจเข้าไปเยอะตั้งแต่การทำสมาธิเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดการอารมณ์ความคิดเราได้คุณต้องฝึกหายใจค่ะ
นะคะอยู่กับลมหายใจค่ะนะคะคุณแค่เอาจิตคุณค่ะความคิดคุณเนี่ยคิดอยู่กับลมหายใจค่ะเอาความรู้สึกคุณก็ตัวรู้สึกของคุณน่ะนะคะเอาลมคุณความรู้สึกคุณไปอยู่กับลมหายใจค่ะหายใจเข้าคุณก็รู้สึกตัวหายใจออกคุณก็รู้สึกตัวนะเอาจิตและใจเรารวมเป็นหนึ่งอยู่กับลมเห็นลมนะคะหายใจเข้าลึกนะลึกหายใจออกยาวแรงเข้ายาวแรงนะคะก็คือหายใจเข้าลึกหายใจออกก็ยาวนะคะและอยู่กับลมหายใจเข้าออกค่ะนะคะและมีการวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยควอนตัมฟิสิกส์การหายใจนะคะการทำสมาธิแบบการหายใจมันคือการทำสมาธิแบบควอนตัมฟิสิกส์นั่นเองหายใจลึกๆยาวๆแล้วไปค้างไว้1นาทีนั่นแหละคือควอนตัมฟิสิกส์เพราะควอนตัมต้องการให้เกิดภาวะของแรงสั่นสะเทือนค่ะเกิดแรงสั่นสะเทือนเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ปล่อยลมค่ะนะคะนะนั่นคือเรื่องสมาธิดิฉันไม่ได้ไปเจาะนะคะวันนี้เจาะเฉพาะเรื่องของอารมณ์ควบคุมจัดการอารมณ์ค่ะนะคะเราไปต่อค่ะนะฉะนั้นนะคะการหายใจจึงสำคัญค่ะและก็ใช้หลากหลายแตกต่างกันออกไปวิธีการนะคะสำหรับวิธีนี้ที่ง่ายนะคะพื้นฐานเลยนะคะได้แก่นะคุณนะคะคุณนำนะก็คือนะคะเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกและก็ใช้นะในเรื่องของธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือภาวนาจิตพุทธเข้านะพุทธเข้าโทออกนะคะหรือพองหนอยุบหนอค่ะโดยขณะที่หายใจเข้าก็เอาลมนะคะรู้สึกอยู่กับลมค่ะพูดไปพุทธและเราก็จับลมอยู่ค่ะจับความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจออกเราก็จับอยู่ที่ลมค่ะพูดไปค่ะพูดโทเพาะมือใหม่ค่ะเขาเรียกว่านี่คือการฝึกสมาธิแบบหยาบค่ะนะแบบมือใหม่เลยอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆพูดดึงลมไปด้วยค่ะรู้จับอยู่กับลมค่ะหายใจออกก็โทนะคะรู้หรือไม่การทำสมาธิแบบนี้ค่ะทำให้จิตสงบไวที่สุดและเป็นการทำสมาธิขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นปานานุสตินั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะวิธีที่3การผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะสามารถทำได้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนที่รู้สึกเครียดนะคะโดยเริ่มจากอิริยาบถที่อวัยวะทุกส่วนนะคะผ่อนคลายสบายมากที่สุดแล้วค่อยๆผ่อนกล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวจนรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดโดยวิธีนี้จะช่วยกำจัดอาการปวดหัวอาการปวดทั่วไปและอาการนอนไม่หลับให้เป็นอย่างดีหมายความว่าไงนะคะบางครั้งนะคะเราทำงานอยู่กับเก้าอี้ค่ะเราก็อยู่กับคอมพิวเตอร์เราก็มักจะปวดบริเวณกระดูกสันหลังกันเพื่อนนะคะเวลาเรานั่งนานๆแน่นอนค่ะนะเดี๋ยวปวดกระดูกบ้างกล้ามเนื้อบ้างปวดท้องบ้างมันก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บค่ะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจึงจำเป็นค่ะเราก็แค่เวลาเพื่อนๆนั่งทำงานอยู่ค่ะนะคะทุก1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนอักริยาบทบ้างนะคะหมายความว่าเรานั่งทำงานอยู่ที่คอมพิวเตอร์เราพอถึง1ชั่วโมงแล้วก็ลุกค่ะลุกนะขยับร่างกายเราให้สบายค่ะเดินไปหยิบกาแฟเดินไปทักทายคนนู้นคนนี้สร้างมิตรภาพดีๆให้กับคนค่ะอย่านั่งยาวมันจะกลายเป็นว่าจากเราทำงานเกิดภาวะเครียดได้นั่นเองนะคะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายในการทำงานกับผู้คนค่ะยุคลุกเปลี่ยนอักริยานะเดินนะหรือไปทักทายคนนู้นคนนี้ได้หมดค่ะนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ดีมากค่ะส่วนวิธีต่อมาค่ะนะคะวิธีที่4ค่ะการฝึกควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราค่ะนะคะวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายที่สุดก็คือการฝึกนะคะเป็นวิธีที่ดิฉันทำในช่วงที่ดิฉันฝึกสมาธิจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งทางใต้ค่ะท่านสอนเรื่องสมาธินะคะนั่งสมาธิและสอนเรื่องนะเรื่องการประกบฝ่ามือค่ะเพื่อนตอนนั้นท่านสอนนะคะในเรื่องของนะท่านสอนในเรื่องของนะคะพลังงานค่ะท่านพูดนะว่าร่างกายเรามีพลังงานเยอะแยะค่ะท่านสอนในเรื่องของพลังงานมีรอบตัวเราร่างกายเราก็มีพลังงานร่างกายเรามีรังสีมีไฟฟ้าอยู่นั่นเองตอนนั้นดิฉันก็
กำลังศึกษากฎแรงดึงดูดยังไม่ลึกซึ้งค่ะยังไม่เข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกไม่รู้เรื่องจิตใต้สำนึกด้วยซ้ำไปค่ะนะคะเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะเรื่องจิตวิญญาณนะคะเรื่องนะวิวัฒนาการมนุษย์แต่เรียนแบบผ่านไม่ได้ใส่ใจเยอะค่ะชอบแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะเพื่อนแต่ฟังพระอาจารย์ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มแรกเลยที่พระอาจารย์สอนเรื่องร่างกายเรามีพลังงานมีไฟฟ้าเยอะแยะมากมายค่ะนะคะท่านสอนเรื่องการสัมผัสกับมือค่ะเอามือถูกันไปแบบนี้ค่ะถูไปเราจะสังเกตว่ามือเรามีพลังงานมีไอร้อนค่ะเพื่อนๆลองถูแบบถูไปนะคะมือเราจะมีพลังงานนะมีความร้อนค่ะนะคะลองถูไปนะคะถูไปนะคะจะเริ่มร้อนค่ะเพื่อนๆถูไปสัก1นาที2นาทีจะเริ่มเห็นร้อนเราจะเห็นว่าสมัยโบราณค่ะเขาทำไฟก็ใช้อิฐนะคะอิฐ2อิฐคู่กันค่ะถูกันไปหรือไม้นะคะไม้2ไม้ค่ะถูคู่กันไปค่ะมันก็เกิดเปลวไฟเพราะอะไรไม้ถูกันค่ะไม้มันมีพลังงานค่ะไม้มันมีนะคะไม้มันมีควอนตัมฟิสิกส์ไม้มันมีนะคะไฟฟ้านั่นเองพอถูกันไปมันเลยเกิดประจุไฟฟ้าและสมองเราก็เช่นเดียวกันค่ะสมองเราก็มีประจุไฟฟ้าเช่นเดียวกันเวลาเรานั่งสมาธิแบบดันลมขึ้นไปค่ะมันจะไปนะที่ต่อมไพเนียลต่อมตาที่3ให้เราเปิดเวลาเรานั่งสมาธิมันจึงเห็นเป็นแสงนะคะนั่นแหละประจุไฟฟ้าเราค่ะมันเปิดค่ะและในแต่ละในศูนย์ร่างกายเราในแต่ละส่วนก็มีในส่วนของศูนย์พลังงานและก็มีต่อมไฟฟ้าของมันเองอีกนะคะฉะนั้นค่ะร่างกายเรามีหมดเลยการที่เราถูไปถูมาอย่างนี้นะคะมันคือการที่เราค่ะนะมันเป็นวิธีการหนึ่งคือปลุกประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะนำตั้งฝ่ามือของเรานะคะปะนะประทับกันค่ะนะและก็ถูไปถูมานะคะหรือรวมถึงการตั้งฝ่ามือในระดับทรวงอกนะหันฝ่ามือเข้าหากันนะคะโดยเว้นห่างกันสัก 2-3 นิ้วนะคะมีอีกแบบนึงนะเพื่อนนะตั้งมือของเพื่อนๆแบบนี้นะคะนะอยู่ระหว่างทรวงอกค่ะนะคะและเรานะเรานำฝ่ามือทั้ง2ข้างค่ะออกแยกออกไปค่ะเราแยกออกก่อนนะคะนะพนมมือก่อนค่ะเพื่อนๆพนมมือแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแยกออกค่ะค่อยๆแยกออกนะคะเพื่อนแยกออกนะคะให้ห่างออกมานะคะประมาณนี้ค่ะและเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงเข้ามาค่ะช่วงที่เพื่อนๆดึงเข้ามาจะสังเกตว่ามันจะเริ่มมีพลังงานดึงนึด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 และเพื่อนลองแยกใหม่ค่ะก็จะเห็นว่าเหมือนมีพลังงานดึงค่ะและลองทำแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีพลังงานนืดนืดนี่คือการควบคุมประสาทสัมผัสเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเป็นวิธีการทำสมาธิเช่นเดียวกันช่วงที่เพื่อนๆทำเอาจิตและใจเราอยู่กับกิริยาท่าทางการทำของมือเราค่ะเอาจิตเราค่ะดูค่ะเอาความรู้สึกเราดูอยู่ที่มือค่ะนะสัมผัสและรู้อยู่ที่ฝ่ามือเราค่ะรู้และสัมผัสนะคะเอาความรู้เราอยู่ที่ฝ่ามือแล้วก็เอาจิตคือความคิดเราพุ่งไปที่ฝ่ามือดูมันไปค่ะรู้สึกมันไปเพื่อนๆก็จะจับความรู้สึกได้นี่คือฝึกสมาธิเลยถ้าเพื่อนๆสงบนิ่งจะสัมผัสเป็นไอนะคะไอแรงเขาเรียกว่าไอไฟฟ้าค่ะเป็นไฟฟ้าสถินะคะถ้าเราทำด้วยจิตเราสงบนิ่งเราจะเห็นมันเป็นนืดนืดนืดเป็นพลังงานค่ะนะคะและมันเป็นวิธีการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะดิฉันเขียนในข้อนี้นะคะอยู่ในข้อนี้บอกก่อนนะคะมาจากพระอาจารย์ที่สอนดิฉันค่ะก็นำเอาไปเขียนพระอาจารย์สอนว่านะคะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธินะเพราะวิธีการทำสมาธิมีหลากหลายวิธีค่ะนะส่วนวิธีต่อมาค่ะเรื่องการจินตนาการค่ะเชื่อว่าทุกคนรู้จักเรื่องการจินตนาการเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะนะเราทุกคนค่ะสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่สวยงามได้เพื่อคลายเครียดแล้วอาจประยุกต์ใช้วิธีการของจิตบำบัดค่ะซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีมากขึ้นนะคะนั่นคือให้คิดถึงสิ่งที่ทำให้นะคะให้เรานะคะสิ่งที่เรากลัวค่ะถ้าเกิดคุณจินตนาการเห็นสิ่งที่คุณกลัวแต่คุณรู้สึกดีกับสิ่งนั้นได้ผ่านมันได้แปลว่าสิ่งนั้นคุณชนะแล้วค่ะนะคะทำไมต้องฝึกเรื่องจินตนาการเพราะเราต้องการชนะ
สิ่งต่างๆเราต้องการชนะเพื่อนร่วมงานเราต้องการชนะสังคมเราต้องการชนะความโกรธเราต้องการชนะคนที่เกลียดเราเราต้องการเอาชนะศัตรูเราค่ะคุณจะชนะศัตรูคุณได้คุณจะชนะคนอื่นได้คุณต้องจินตนาการภาพสิ่งนั้นก่อนและอารมณ์คุณรู้สึกแบบไหนถ้าอารมณ์คุณเห็นแล้วผ่อนคลายอารมณ์คุณเห็นสิ่งนั้นแล้วไม่เกลียดนั่นแหละคุณชนะแล้วดิฉันยกตัวอย่างนะคะดิฉันเป็นคนกลัวงูมากอ่ะกลัวสุดๆค่ะดิฉันจินตนาการเห็นงูนะคะภาพงูเห็นแล้วรู้สึกเฉยๆนะคะนี่คือการฝึกจินตนาการเห็นแล้วรู้สึกเฉยๆเห็นแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะเห็นแล้วรู้สึกดีนี่มันเป็นฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเห็นภาพงูแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายเห็นว่ามันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันไม่มีภัยอะไรเลยเป็นสัตว์นะคะที่มันก็ใช้ชีวิตมันก็มีดวงจิตของมันมันก็ใช้ชีวิตของมันเราไปกลัวทำไมเราเวลาเราจินตนาการเราก็ดูลักษณะของงูนั้นไปค่ะนะคะมันคือสมาธิเหมือนกันเวลาเราฝึกสมาธินะคะฝึกกสิณนะคะเราเพ่งองค์พระเราเพ่งสิ่งต่างๆค่ะเราก็ดูองค์พระเราก็ดูสิ่งนั้นสิ่งที่เราเพ่งค่ะดูลักษณะนะคะดูลักษณะขององค์พระดูลักษณะสิ่งนั้นค่ะเหมือนกันค่ะนะคะการขจัดความกลัวนะคะเราต้องเพ่งดูสิ่งนั้นในจิตของเราและก็ดูว่ามันก็เป็นเหมือนเรามันก็มีรูปลักษณ์แบบนี้เรากลัวมันทำไมเป็นการดูเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาเรากลัวมันทำไมนะเรากลัวทำไมเราเกลียดเขาทำไมนะคะอย่างเช่นนะในกอนะเราไม่ชอบหน้าเลยนะเราก็เพ่งในจิตเขาค่ะเพ่งในที่นี้ไม่ใช่เป็นการเพ่งเพื่อแค้นเพ่งเพื่อเป็นศัตรูนะคะแต่เพ่งเพื่อเหมือนเราแผ่เมตตาให้เขานั่นแหละเราก็ดูเขานะคะน่าสงสารเขาเข้าใจเขาแค่นั้นเองคุณต้องเพ่งลักษณะของความผ่อนคลายเพ่งลักษณะของความดีเพ่งลักษณะของความเป็นมิตรเพ่งลักษณะของความเห็นอกเห็นใจเขาค่ะที่เขาไม่ชอบเราที่เขาแค้นเราเพ่งเพราะสงสารเขาเพราะการที่เขาแค้นเขาไม่ชอบเราแปลว่าเขาทุกข์อยู่เขามีปัญหาชีวิตอยู่เราก็แค่สงสารนะคะนี่คือฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนรู้สึกสงสารรู้สึกนะเขาก็เป็นชีวิตนะหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพ่งแล้วรู้สึกดีได้นั่นคือชนะแล้วค่ะนะเป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเพื่อนไม่สามารถทำในกรณีนี้ได้อย่าใช้นะคะถ้าจิตเรายังเป็นพลังลบอยู่อย่าใช้กรณีที่เราจะเห็นภาพของคนที่เราไม่ชอบนะคะและเราไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ให้ไปใช้กรณีอื่นก่อนค่ะคุณฝึกกรณีที่1จนถึงที่4ก่อนค่ะนะคะส่วนจินตนาการให้คุณไปจินตนาการเรื่องอื่นก่อนค่ะที่ไม่เกี่ยวกับคนที่คุณไม่ชอบค่ะที่ไม่เกี่ยวกับคนที่คุณนะมองว่าเขาเป็นศัตรูนะคะกรณีที่คุณจะไปมองสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือสิ่งที่คุณกลัวนะคะคุณจะต้องปรับจิตก่อนทำให้คุณรู้สึกดีก่อนนะคะต้องไปฝึกสมาธิอื่นๆก่อนแต่ถ้าทำได้คุณชนะคุณเก่งคุณยอดค่ะนะคะนะนี่มันเป็นตามลำดับนะคะดิฉันให้มาเป็นตามลำดับทีละขั้นทีละตอนของความยากความง่ายเลยตั้งแต่ง่ายสุดจนมาถึงเรื่องจินตนาการนะคะต่อมาค่ะข้อต่อมาคิดในทางที่ถูกในแง่ดีต่อชีวิตค่ะตรงนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาหลอกตัวเราเองค่ะเป็นจิตวิทยาให้ตัวเราเองค่ะในทางวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองเมื่อคิดอย่างหนึ่งสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นค่ะเช่นเมื่อคิดถึงสุขภาพภายใต้ความเครียดความกดดันหรือความซึมเศร้าอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อผ่อนคลายหรือกำลังจะมีความสุขความเจ็บปวดก็จะลดลงดังนั้นความคิดสามารถกำกับนะกำกับกายให้เป็นสุขหรือเป็นสุขได้ในทำนองเดียวกันด้วยวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็สามารถกำกับใจให้มีความสุขผ่อนคลายทุกข์ได้ดังเช่นคนที่เข้าใจความเป็นจริงว่ามนุษย์มีโอกาสและฐานะไม่เท่าเทียมกันแต่เราทุกคนมีโอกาสเผชิญภาวะของความทุกข์เท่าเทียมกันก็ย่อมมีภูมิต้านทานในการเผชิญความทุกข์ได้ดีกว่าหรือคนที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงนะแสวงหาความสุข
บนปัจจัยภายนอกมาเป็นการหาความสุขจากปัจจัยภายในที่ยั่งยืนกว่าด้วยการพึงพอใจในตนเองสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะนะคนโดยทั่วไปค่ะมักจะนะคะเวลานะคะเวลาเราเนี่ยเกิดความเครียดวิตกกังวลค่ะเรามักจะหาความสุขจากปัจจัยภายนอกค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือปัจจัยภายในของเรานะคะนะเรามาต่อนะคะความคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดีค่ะข้อต่อมานะคะสิ่งสำคัญเลยการใช้กฎแรงดึงดูดก็คิดเชิงบวกเช่นเดียวกันนะคะความคิดทางบวกของเราเองเช่นคิดแต่สิ่งที่สูญเสียนะความคิดทางลบนะขอใบความคิดทางลบของเราเองเช่นคิดแต่สิ่งที่สูญเสียจมอยู่กับภาพอดีตมองโลกในแง่ร้ายนะคะนอกจากนี้คืออะไรอีกนะคะมองโลกในแง่ร้ายแล้วนะคะก็นะมองโลกในแง่ร้ายขอไปนะคะเพื่อนขอไปนะมองโลกในแง่ร้ายนะคะเช่นตัวอย่างนะคะคิดแต่สิ่งที่สูญเสียจมอยู่กับเรื่องภาพในอดีตคนทั่วไปค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะคิดอดีตนะคะโอ้โหและคิดในเรื่องที่ผ่านมาแต่เรื่องเศร้าทุกข์ค่ะนะคะสิ่งที่กังวลกันนี่เลยคน 90% ทั่วโลกค่ะมักเอาความคิดจมอยู่กับอดีตค่ะทำไมชีวิตเรามันถึงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงทำไมชีวิตเราถึงจมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเพราะอะไรเพราะเราไม่ปล่อยจิตเรานะคะคือไม่หยุดคิดเรื่องอดีตนั่นเองเราคงยึดค่ะนะธรรมะจึงบอกว่าหยุดยึดนะคะปล่อยมันไปซะปล่อยวางซะปล่อยในที่นี้คือปล่อยอดีตค่ะปล่อยความคิดปล่อยจิตเราค่ะจากอดีตค่ะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะมักคิดลบและคิดอยู่ในอดีตมองโลกในแง่ร้ายกลัวการเปลี่ยนแปลงความกลัวต่างๆวิตกกังวลคิดถึงนะคะอนาคตด้านลบๆค่ะนะบางทีอนาคตค่ะคุณก็ไปคิดก่อนเลยว่าสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดและคิดในเรื่องที่ไม่ดีค่ะเรื่องลบๆค่ะเราคิดไว้ก่อนเลยว่านะโอ้เดือนหน้าเราต้องไม่มีเงินจ่ายเดือนหน้าศาลจะต้องฟ้องนี่คือการคิดค่ะคิดเรื่องไม่ดีค่ะล่วงหน้านะคะย่อมเป็นบ่อเกิดของความเครียดยิ่งนะคะต้องเผชิญความกดดันต่างๆรอบตัวค่ะความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจร่วมด้วยเมื่อสองแรงมาผสานกันความเครียดบวกกับความคิดทางลบจะสะสมกลายเป็นความวิตกกังวลนะคะถ้านานไปค่ะกลายเป็นท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าในที่สุดก็กลายเป็นโรคนะคะมักจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะดังนั้นนอกจากนี้ต้องผ่อนคลายความเครียดด้วยการจัดการทางอารมณ์การจัดการกับความคิดก็จะช่วยขจัดทุกภาวะระยะยาวได้นะคะโดยวิธีการหลักก็คือการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้เป็นความคิดเชิงบวกค่ะนะคะซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้เกิดพลังในการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาโอกาสท่ามกลางอุปสรรคค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะถ้าเรามองนะเป็นอุปสรรคนะช่วงนี้นะคนก็มักจะพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีหมอดูก็มาทำนายว่านะโอ้จะเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะแต่หากคนมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกก็จะมองเป็นโอกาสตีทุกอย่างเป็นโอกาสหมดเลยนะคะดิฉันเองจะมองเป็นโอกาสค่ะนะโควิดดิฉันก็มองเป็นโอกาสในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะเจอโควิดดิฉันมองเป็นโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะและเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆสร้างเงินให้กับเราอีกและช่วงนี้ค่ะนะบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดี AI กำลังมาก็ไปกลัว AI อีกว่า AI จะแย่งงานเราถ้าเกิดคุณมองเป็นโอกาสนี่แหละคือเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับเราเครื่องมือช่วยทุ่นแรงให้กับคุณจะมองเป็นโอกาสหมดเลยเพราะมี AI ก็ทำให้เราง่ายขึ้นไม่ต้องคิดไม่ต้องเขียนเอง AI เขียนให้พร้อมเพราะ AI สามารถเขียนให้เราพร้อมค่ะ AI สามารถทำให้เราได้หมดเลยแม้กระทั่งคลิปพูดวิดีโอคุณสามารถให้ AI ทำได้หมดเลยนะคะถ้าเรามองแง่บวกแง่นะคะแง่ดีค่ะคุณจะตีทุกอย่างเป็นด้านดีหมดแม้เศรษฐกิจวิกฤตจะย่ำแย่คุณก็ตีเป็นแง่บวกและเงินก็ไหลเข้าหาคุณด้วยนะคะนี่คือข้อดีของการมองโลกในแง่บวกค่ะเงินก็เข้ามาง่ายทำธุรกิจก็สำเร็จคุณจะไปเห็นนะเจ้าสัวค่ะคนรวยต่างๆค่ะวิกฤตต้องยำกุ้งวิกฤตนะวิกฤตโควิดโค
คนรวยเจ้าสัวอยู่ได้หมดเลยเพราะเขามองเป็นโอกาสนะเวลาเจอวิกฤตเขาก็หากลยุทธ์ใหม่ๆค่ะหาโอกาสใหม่ค่ะคุณรู้ไหมตอนที่ฉันทำงานในห้างค่ะเป็นโควิดเจ้าของกิจการค่ะเขาต้องปิดตามประกาศของรัฐค่ะให้ดิฉันทำงานที่บ้านค่ะแต่ไปประชุมผ่านออนไลน์ค่ะประชุมผ่านออนไลน์แล้วเข้าบริษัทนะคะเข้าบริษัท3วันอยู่บ้าน2วันค่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะคิดกลยุทธ์อะไรรู้ไหมคะกลยุทธ์นะคือคนอยู่บ้านเขาทำอะไรกันเราจะหารายได้จากคนอยู่บ้านยังไงนี่คือคนรวยค่ะหาวิธีการค่ะคนอยู่บ้านโควิดเราจะขายของให้กับคนที่นะเจอโควิดอยู่บ้านทำอะไรคุณรู้ไหมคะตอนนั้นห้างทำอะไรรู้ไหมคะไลฟ์สดค่ะห้างไลฟ์สดขายของในห้างค่ะห้างปิดค่ะแต่ไลฟ์สดขายของในห้างค่ะนะคะไลฟ์และขายยอดดีกว่าอีกนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็นค่ะเขาไลฟ์สดขายของค่ะยอดดีดิฉันก็เห็นห้องไลฟ์สดเขาเลยค่ะเพื่อนไลฟ์สดขายของค่ะขายดีอีกนะคะนี่แหละคือวิธีการมองเป็นโอกาสค่ะนะคะนะและช่วงนั้นค่ะก็เป็นโอกาสของดิฉันเช่นเดียวกันค่ะดิฉันมองโลกแง่ดีแล้วก็เห็นบริษัททำเช่นเดียวกันดิฉันก็เข้าสู่วงการออนไลน์เช่นเดียวกันดิฉันเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูออนไลน์ค่ะหน้าร้านมีก็ปิดค่ะมาดูโหราศาสตร์ออนไลน์ก็จับเงินง่ายอีกเปิดคอร์สสร้างเงินเก็บสร้างเงินจับเงินหลักล้านให้อีกเปิดคอร์สสอนหมอดูค่ะนะแล้วก็ดูดวงอีกโอ้ดูจนไม่หวัดไม่ไหวค่ะจนต้องปิดลับค่ะนะนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกนะปิดลับเลยนะเพราะไม่ไหวดูไม่ไหวค่ะนะคิวหางยาวเลยค่ะไม่มีคือมันดูได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะหมอดูอ่ะคนกำลังเครียดเพื่อนๆก็ลองคิดอ่ะโควิดอ่ะคนมันเครียดหรือไม่อ่ะนะนี่คือตัวอย่างนะคะถ้าเรามองเป็นโอกาสทุกอย่างมันหาเงินได้หมดเลยค่ะนะคะนี่ก็คือสำหรับบทนี้นะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะคะเพื่อนจริงๆยังมีเนื้อหาอีกนะคะนะในคลิปต่อไปค่ะจะมานะมาในเรื่องวิธีรับมืออารมณ์เชิงลบกันเพื่อนนะในคลิป EP ที่2ใครชอบหนังสือเล่มนี้ก็มาติดตามนะฟรีได้เลยค่ะในคลิปต่อไปค่ะนะคะส่วนใครต้องการอ่านฟรีคุณสามารถอ่านผ่านใต้ลิงก์นี้ได้นะคะดิฉันจะมีอีบุ๊กให้อ่านฟรีค่ะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนและในเว็บไซต์จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เข้าไปกดอ่านฟรีได้เลยค่ะนะมันก็จะมีเนื้อหาให้อ่านฟรีอยู่นะคะส่วนใครต้องการอ่านมากกว่านั้นก็มีขายในร้านค้าออนไลน์ค่ะราคาอยู่ที่300นะคะนะอยู่ที่ประมาณ390บาทค่ะนะคะประมาณถ้าร้านค้าออนไลน์ดิฉันจำได้ว่า399บาทนะคะราคาเต็มมันจะอยู่ที่990แต่ดิฉันขายในร้านค้าออนไลน์ไม่เท่ากันนะคะของไทยเราถ้าร้านค้าออนไลน์ของไทยเราจะอยู่ที่ประมาณ399บาทเป็นราคาณตอนนี้นะคะบางร้านก็มี990ค่ะเพราะเขาต้องให้เราตั้งราคาที่สูงไว้ก่อนค่ะนะส่วนใหญ่ราคาจริงที่ขายอยู่ประมาณ390นะคะเพื่อนใครซื้อผ่านดิฉันก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ที่ใต้ลิงก์นี้ได้นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ390บาทค่ะเพื่อนๆซื้อดิฉันก็ส่งผ่านนะอีเมลให้ก็สามารถไปนำเอาไปอ่านได้เลยและถ้าต้องการที่จะไปเป็นครูโค้ชสอนคนไปทำช่อง YouTube สอนคนเรื่องจิตวิทยาพัฒนาตัวเองในสไตล์แบบเพื่อนๆนะคะสไตล์ของเราค่ะเวลาเราทำช่อง YouTube เราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการทำนะคะต้องศึกษาวิธีการทำออนไลน์ค่ะก็ต้องมีวิธีการพูดนะคะดึงคนเข้ามาดูค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำเนื้อหานี้เอาไปแบ่งปันได้เช่นเดียวกันค่ะไม่หวงค่ะเพราะดิฉันเองก็รวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งความรู้เช่นเดียวกันค่ะนะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ EP ที่1นะคะสำหรับการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรถาวรสงครามที่สำคัญของคุณนะคะก็คือสงครามชนะใจตัวคุณเองค่ะเมื่อคุณชนะใจตัวคุณเองได้คุณถึงจะชนะคนอื่นจูงใจมิตรสร้างความสำเร็จแบบทวีคูณให้กับคุณมันเป็นจิตวิทยากันเพื่อนคุณใช้แค่จิตวิทยาโน้มน้าวจิตใจคนแค่ 1% ในเรื่องธุรกิจการค้าการขายของคุณก็ดึงเงินของคนอื่นเข้ามาได้แล้วนะคะเพื่อนนี่คืออีบุ๊กเล่มนี้ค่ะจะสอนจิตวิทยาให้กับคุณค่ะนะคะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นการอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะดิฉันเปิดอีบุ๊กและอ่านและอธิบายประกอบนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ